สูบน้ำใส่เขาให้พี่โอมจับปลาครับผมเบิ่งอ่ะส่วนผมเบาหนองก็เป็นนักพัฒนาครับผมถูกมืออยู่ว่าเป็นครับเมื่อก่อนนี่กันคิดได้ภาษีนะโอ้สวนนี่ไปได้ไกลแห้งครับผมช่วงนี้อยู่แบบเงียบๆผู้เดียวโอ้ยกำลังเห็นได้หลายครับแห้งลูกไส้มากแห้งจบเลยครับพี่น้องนี่ครับก็สิว่างทอให้ระบบปลาระบบน้ำนะครับน้องให้ปลาเข้าแลนกระจายเต็มที่ทั่วสวนครับผมให้เข้าหากันได้นี่ครับอิดบล็อกซื้อมาก่อน6บาทครับผมปล่อยไอ้แหน่กันครับผมแหน่แดงพี่น้องปล่อยแหน่แดงก่อนน้ำไม่น้อยนี่เขาพยายามได้ดีครับเลยครับปล่อยปลาก่อนสาดลงไปเลยไงเร็วได้เนาะเห็นบ่เดี๋ยวไปลงไปเดี๋ยวเขากระจายครับผมแตกเร็วนำอุ้ยเกือบเหยียบมีดไหมน้ำลึกนี่มันจิ๊บแพร่พันในเร็วบ่ขนาดนี้รอเบิ่งครับผมเอาไว้จากหัวมุม4-5แก้วครับกำลังวางแผนระบบท่อครับผมคันท่อไปซี่นี้ปลามันบ่ค่อยเข้าครับก็บ่สิเอาออกก็เลยซื้อบล็อกมาแทนครับผมพี่น้องเนาะค่อยว่ากันครับผมนั่งสักมือก่อนเบิ่งบล็อกครับนี่โอ้ยมีดเกือบจังว่ะนี่มั้ยตายนี่พี่โอมก่อนครับอันนี้แม่เขามาส่งเว้นครับผมไม่ออกโอ้หอดเอิญขึ้นมาเลยพี่โอมเนี่ยโอ้ยปลาบวกนี่คือกูเอาจังไหนเนาะน้ำไหลว่านั่นอยากได้ปูเดียวจนบ่ได้เห็นอังนี่ใครล่ะคนหามมาเบิ่งปลาเร็วปลาบวกนี่มันดูต้มแล้วมันบ่ขึ้นง่ายดอกเดี๋ยวมือค่อยจับพอได้พอกับปิดไปแล้วมือมาจับให้มันขึ้นจากที่ต้มก่อนเสื้อพอนี่มาขึ้นมาเฮ้มาเบิ่งนี่มาเบิ่งปลาในหม่องนี่มาสิพาจับปลาในหม่องครับนี่บอกตมนี่บอกไปยื่นมังน้ำไหลเบิ้งเอาสวิงตรงมังน้ำไหลเบิ้งได้ป่ะครับตรงเบิ้งมีปลาออกบ่เพราะมันต้องมีปลาขาวออกแหละเมื่อพอได้ปลาขาวออกไหลเอาตรงเลยตรงหันน้ำมานี่ยกไปกลางใส่กลางหันน้ำมาพี่หายปลาดิไปตะไลบ่ปึ้งปลาได้มั้ยปลาได้มองมั้ยถือว่าเอาสมก็มั้ยทําไงได้สมัครแล้วมาเล่นซื้อๆดอกแต่เบ็ดก็ยังบ่ได้หัวซะอ
เดี๋ยวคุยกับยาบ้างผสมปูนไหวกับบ้านไหนเห็นยังอยู่ครับไห้ว่ามันถือตื่นมาได้ครับลงไปเบิ้งไปยังเบิ้งไงเลยทำผิดดิตะปุ่นดิไปเบิ่งตะปุ่นเบิ่งอาสวิงตะเก้าเงินดีป่าตัวนึงมันเสื่อมนะนี่ก็นี่ไผคือว่าคันใดสองตัวนี่พอตมเลยพี่น้องผมไอ้พูดปลายไม่ออกก่อนถือว่าห้ามเอาไปอ่ะไปถือว่าเดี๋ยวพอจะไปเติมกันไปกับบ้านกับแม่ก็ตัดเป็นหมดละตัวเดียวนี่มันจะคืนหลอดมันเดี๋ยวมันจะคืนหรอกถือป่ะฮัมไปกับบ้านกับแม่มือนใช่มากลืมบางนี้เอ้าแม่มาเมื่อแล้วบ่ได้มาไปเจอพ่อใส่รถไว้เดี๋ยวพ่อใส่รถไว้เด้อเจอกูข้างตาอะไรเด้อตาใดเมื่อกี้นะแป้วอ่ะไปฝากขี้มาใส่แป้วกับแม่อ่ะสวิงอันนี้ป้าใส่แต่บ่ไหวแต่บ่แม่ครับลูกไปบ้านแล้วครับผมลูกใต้เพิ่นอยากจะปลาก็เลยเรียนลงสาผลสาพี่บ่ได้เฮ็ดหยังตัวพอพี่น้องสมปูนไหวครับว่าสิลงท่อบนนี้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาหมูตั้งกล่องไปก่อนครับผมทำแล้วโอ้ยผสมปูนไหวลูกไส้มากประเด็นยังเลยเรียนน้ำเลยบ่แล้วเลยบ่ได้กลับเลยตัดทิ้งเลยครับผมทักทายกันกับเบาหน่องวัชกรเสือจินนะครับโอ้เมื่อยครับเมื่อยนี่คำเหรอครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะครับเนาะเบาหน่องก็ว่างทอแบบศิลปะครับผมครับผมโอ้โหได้เรื่องอะไรไหมนี่มาต้องเฮ็ดยังคือเขาครับผมเฮ็ดแทนเป็นศิลปะตายจะของพ่อครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะบอกกอเถิงครับมันคือศิลปะห่วย
ปูนก่อนก็สั่งก็สั่งจำเป็นครับเป็นศิลปะเวลาปลามันเข้ามาเนาะพี่น้องปลามันก็สิสอกในส่วนผมบ่ได้ใช้ท่อตัวนี้ครับผมท่อตัวนี้ปลาบ่ค่อยเข้าพี่น้องเอาไว้ใส่ให้น้ําไหลเข้าหน้าเฮาเดินด้านบนครับผมให้ปลามันไหลลงมาเดียวเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องเล่นก่อนเด้อครับเด้อคําแล้วครับผมทำแล้วพี่น้องเอาไว้สำนึกก่อนปูนเหลือครับต้องใส่ปูนให้เหลวครับผมแต่ว่าบ้านน้องก็สิปิดกันถ่ายทอดที่เพียงสำหรับผมที่เราฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วว่างระบบน้ำครับผมเพื่อที่ให้ทั่วถึงกันนะครับเนาะระบบน้ำเลยวางทะลุไปพูนครับผมวางทะลุปุดเลยครับผมเพื่อที่จะให้ปลาแล่นเขาทั่วถึงช่วงเมื่อก่อนนี้บ่ได้วางระบบน้ำเนาะครับเนาะก็เลยคือมันก็เลยผิดพลาดครับผมเรื่องระบบปลาระบบอย่างมันก็เลยเงียบมันก็มีแต่ปลาธรรมชาติมันก็เขาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะระบบน้ำทั่วถึงยังก็ดีขึ้นครับผมพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งครับผมพี่น้องตัวปูตัวครับผมลำด้วยกันเดี๋ยวป้าน้องไปจัดการปูนมาแล้วครับผมหลายอย่างเลยวันนี้เครื่องสูบน้ำเดี๋ยวเจ้าหน้าก็สิไปลอมหัวแล้วครับดูเบ็ดก่อนคือต้องถือว่าเนาะโอ้ยดูครับไหนสิดูมองก่อนสิเป็นยังไงเฮ้ยได้เหลืออยู่วันนี้พี่น้องอู้กบเลยยอดThank you.
ผมพี่น้องกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวบ้านนี้เติมตัวนึงความสุขมันค่อยๆก้าวเข้ามาเฮาเทื่อละก้าวครับผมลูกเมียก็เริ่มอยากเข้ามาสวนสวัสดีครับกลับมาพักผ่อนนะพี่น้องเนาะผมก็สู้เฮ็ดให้มันเต็มที่เลยครับประเดี๋ยวความสุขเข้ามาเฮาแล้วครับผมนี่แหละความสุขก็คือครอบครัวพี่น้องเข้ามาเอาครับพี่น้องสวัสดีอยู่ดีมั้ยครับ